อัปเดตสถานะหัวใจนะครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หวานมากเลยก็ดีค่ะตอนนี้เรียกว่าเหมือนชัดเจนขึ้นนะคะพี่อ้ําก็จริงรู้จักกันมานานก็พอจะรู้จักนิสัยบ้างแต่ก็ต้องดูกันเรื่อยๆอ่ะค่ะสถานะตอนนี้เรียกว่าตอนนี้ก็ดูกันอยู่ค่ะคุยกันอยู่ค่ะคุยกันอยู่เนี่ยค่ะคนก็พอเห็นว่าหวานขนาดนี้คนแซวนิดนะคะคือจริงๆไม่ได้คนหวานนะแต่เพิ่นมาเขินมากกว่าด้วยความที่แบบมันเหมือนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนึกออกไหมเราเจอกันหลายงานที่เคยถ่ายรูปคู่กันนั้นก็ยังแทบจะไม่ได้คุยกันร้องเพลงพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็จะเจอทีไรจะเป็นภาพที่เราร้องเพลงตลอดเลยอ่ะซึ่งก็แบบแล้วพอมันเริ่มคุยกันก็รู้สึกว่าแปลกๆอ่ะมันก็จะเขินการคุยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยที่แบบอ๋อเออสวัสดีครับอ๋อสวัสดีจ้าเออเคยแต่ลงโซเชียลถี่มากหรออ้ําลงบ่อยหรออ้ํานะอ้ําไม่บ่อยนะเอออ้ํามันนานลงทีอ้ําก็เขินของอ้ําเออแต่ว่าพี่พอก็ลงโซเชียลเยอะเหมือนกันนะพี่อ้ําเนาะค่ะค่ะคําที่รักที่หลุดออกมานี่คือทุกคนกรี๊ดฟังผิดหรือเปล่าฟังผิดหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ต้องดูกันนะขนาดไหนถึงจะแท็กว่าแฟนพี่อ้ําก็คุยกันอยู่ค่ะก็ไม่รู้พูดยังไงก็อายุแบบ40แล้วไม่อยากจะพูดอะไรอ่ะก็คุยกันอยู่ค่ะแต่แบบนี้ก็ต้องดูกันแบบยาวๆจะยังไงอย่างล่าสุดที่เขาหนวดพ่อแม่ด้วยเปล่าค่ะเขาโกนเองค่ะครับผมโกนเล่นๆลองดูค่ะเพราะอ้ําไม่เคยเห็นอ้าวจริงเหรอโกนให้ดูไม่ได้เกี่ยวกับไปพบคุณพ่อคุณแม่ชอบแบบมีหนวดหรือแบบไม่มีหนวดครับผมส่วนมากคนชอบแบบมีหนวดใช่มั้ยอ้ําชอบหรอมีก็ได้ค่ะขอให้เป็นเขาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เรียนแล้วเรียกว่าชอบหมดนี้ครับผมแล้วสุดท้ายเป็นไงบ้างครับพอเจอคุณพงษ์แล้วพี่อ้ําก็ไปเจอที่บ้านค่ะเป็นยังไงกันน่ารักดีค่ะมีการมองอะไรอนาคตร่วมกันเลยหรือยังโหยเพิ่งรู้จักเองเพิ่งได้คุยกันเองค่ะคือยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงบทสนทนานี่คุณพ่อคุณแม่มีฝากมีถามอะไรอย่างนี้ไหมคะมียังไม่มีใครถามเลยค่ะเอาจริงๆก็ไม่กี่เดือนเองตอนนี้ไปข่าวครั้งแรกก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะแค่นั่งด้วยกันภาพพอมันมีข่าวออกไปก็เริ่มนั่นแหละค่ะก็ต้องขอบคุณหรือเปล่านะจริงๆแฟนเชียร์กันเยอะมากแม่จริงก็เม้นต์สุดใช่เพราะคนไปเห็นว่าอ้ําเปิดตัวเลยอะไรเงี้ยคืออยากดูจริงๆอยากจริงๆแล้วอยากจะเงียบที่สุดเพราะอยากดูยาวๆไม่อยากเลิกเหมือนที่ผ่านๆมาแล้วล่ะก็นั่นแล้วแสดงว่าคุณนีน่าจะเข้าขั้นอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันใช่ป่ะพี่อ้ําก็เป็นคนดีเลยอะค่ะเขาเป็นคนน่ารักเลยอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเราก็ไม่อยากจะเปิดตัวใครบ่อยเดี๋ยวพอเลิกกันเขาก็บอกเราเปลี่ยนอีกแล้วแต่จริงๆไม่ได้แคร์เรื่องว่าวันหนึ่งเราคบใครแล้วเราจะต้องเริ่มนะคิดว่าขอให้ไปกันได้ไม่อยากจะฝืนให้ยาวที่มันจะเสียเวลาเพื่อนแซวไหมพี่อ้ํามีแซวมีเชียร์อัพยังไงบ้างเพื่อนหรอเพื่อนรู้จักพบมาก่อนแล้วค่ะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรมีเขาบอกว่าอยากเห็นพี่อ้ําแต่งงานมีลูกแล้วเสียดายทันพี่อ้ําป่วยเดี๋ยวไปฝากไข่ก็ได้จริงมองตรงนี้ไว้นานแค่ไหนเรื่องอนาคตมีลูกมีเรื่องมีลูกหรอไม่เคยมีอยู่ในชอบเด็กอยากมีลูกแต่อยากให้ลูกโตมาเองอ่ะฮะยังไงครับพี่อ้ําอยากให้ลูกโตมาเองไม่เคยคิดวางแผนว่าอนาคตจะแต่งงานหรือว่ามีลูกยังไม่เพราะว่าเลี้ยงหลานแล้วเหนื่อยอยู่แล้วใช่มั้ยโอ๊ยอยู่กับหลานเหนื่อยมากเข้าใจเลยว่าคนเป็นแม่ที่เค้าเวลาเค้าหายไปที่ไม่ได้เจอเพื่อนเนี่ยเราต้องไม่ว่าเค้าเลยนะคะเพราะเค้าเหนื่อยจริงแค่เราอยู่แป๊บเดียวเรายังแบบแต่เหนื่อยเป็นความเหนื่อยแบบชื่นใจเป็นลูกเพื่อนเราด้วยมั้งคะเรารู้สึกว่าชื่นใจและอยากเจอตลอดเนี่ยนี่ตัวพี่พกเองค่ะพี่อ้ํามีเคยถามมั้ยว่าเค้าอยากมีลูกมั้ยไม่เคยถามเลยค่ะหมดยังเนี่ยมีวันเกิดวันเกิดนิดนึงครับผมวันเกิดค่ะวันเกิดที่เค้าจัดเซอร์ไพรส์ให้เราแล้วร้องเพลงให้เราด้วยนี่มันผ่านไปนานแล้วสัมภาษณ์เป็นจังเนี่ยยังไม่เจอเลยไม่เจอกันเลยนี่เรายังไม่เคยเจอกันเลยหรอไม่เคยเจอกันเลยนะประมวลก็ประมวลไปให้เราอ๋อค่ะค่ะมันโอเปลด้วยเป็นยังไงบ้างคะมันเกิดที่เขาจัดเซอร์ไพรส์ให้แบบเซอร์ไพรส์จริงจริงไหมหรือยังไงบ้างจริงก็อ้ํายังบอกว่าอุ้ยชวนไปกินข้าวแล้วก็แบบจะชวนกินข้าวเหรอเฮ้ยแปลกๆก็โทรบอกเพื่อนๆทุกคนเอาไงดีไปหรือเปล่าเพื่อนบอกไปดิเธอต้องแต่งตัวอะไรอ่ะเขาก็บอกกินที่โรงแรมของที่บ้านเขาก็เลยแบ
เออก็สุภาพหน่อยเนาะใส่ชุดนี้ไหมเอ๊ะอันนี้คอใหม่นี่คอเก่าแต่เราไม่ถ่ายรูปอ่ะใส่คอเก่าไปละกันคอใหม่แบบว่ารันเวย์เราค่อยไปใส่กับเพื่อนๆละกันเพื่อนก็ไม่พูดอะไรถามพี่ยุ้ยถามพกลุกว่าต้องสวยแค่ไหนน้องก็สวยทุกวันอยู่แล้วน้องก็ตัดให้มันสวยเธอแค่แค่เนี้ยรับตัวไม่พี่รู้แต่อ้ําอ่ะรถติดระหว่างทางงุนงิดก็โทรหาทุกคนเลยทุกคนที่อยู่ในงานก็วิ่งเงินวุ่นเลยว่าแบบเฮ้ยอ้ําโทรมาวางจากคนนี้โทรหาคนนี้โทรหาจันช้างด้วยนะโทรไปทุกคนก็วิ่งกันวุ่นหมดเลยเงี้ยไปดูดูครับคุณแม่คุณแม่จันช้างตลอดอยู่แล้วค่ะขอโทษนะแต่วันเกิดเขาพี่อ้ําก็หวานไม่แพ้กันนะกับอะไรคะร้องเพลงให้ฟังไม่ร้องไม่ร้องค่ะเพราะอ้ําคิดขับไวพรไม่พิมไม่เก่งเนี่ยมันเขาเก็บรายละเอียดไม่กลัวเนี่ยค่ะกลัวนิวกุติมาดูอะค่ะอ๋อโอเคแต่ก็ดูตลอดนะครับกดไลค์ตลอดเลยเออจริงๆว่าเขาเก็บรายละเอียดเราอย่าใส่ใจเราแบบว่าเป็นผู้ชายที่ละเอียดละอ่อนมากก็ดีเพราะอ้ําอ่ะจริงๆแล้วอ้ําอ่ะตอนที่รู้จักกันแรกๆที่ผ่านมาอ้ําเป็นคนถามนั่งฟังเพลงอยู่แบบไปเที่ยวนี่เพลงใครอ่ะนี่เพลงใครนี่เพลงใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกแล้วว่าทอมพูดอะไรพูดอีกกับทอมกี่เพลงก็ทอมเขาคงคิดว่าเราอ๋อเราชอบทอมจำไปอย่างนั้นแต่เราชอบเสียงคนนี้จริงๆเพราะว่าสมมติว่ามีมา20เพลงมา20เพลงเลือกไปที่บอกที่ถามเนี่ยคือเป็นทอมทั้งนั้นเลยแล้วเราก็บอกโหถ้าเกิดว่ามาร้องให้ฟังก่อนนอนนี่คงหลับสบายเพราะเป็นลูกนอนไม่หลับก็แค่นั้นเขาก็เลยแบบว่าจัดสบายให้ตอนนี้นอนหลับสบายดีไหมฮะถ้าทำเราทุกวันก็ต้องหลับเลยค่ะนี่ร้องวันเดียวก็ต้องไม่หลับแล้วล่ะเออจริง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 มันหอมแค่ไหนคะเมื่อนี้หอมไม่ไรเราได้เปิดซองมันคำว่าปึกหนาไหมคะพี่อ้ําหรือว่าเป็นเช็คเป็นเงินค่ะโอเคไหมฮะกับเซอร์ไพรส์ก็อย่างที่เห็นเลยก็ดีอย่างเงี้ยชอบเลยค่ะเห็นว่าผมว่าวิธีเซอร์ไพรส์ก็น่ารักด้วยนะอย่างเงี้ยล่ะค่ะชอบเลยค่ะมันค่ะปีไม่บ่อยจะปีมันครั้งเดียวค่ะของโมเมนต์เฝ้าไข้ที่พี่พบป่วยนี่ถามเหมือนไม่เคยเจอกันมานานเนาะไม่เจอนานมากเลยนะก็ไปเฝ้าเขาล้มอะค่ะล้มที่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยไปเฝ้าไข้แค่นั้นแหละค่ะอาการตอนนี้เป็นไงบ้างคะสวัสดีใส่เหล็กอยู่ค่ะยังไม่หายขาใช่ไหมยังค่ะใส่เหล็กผ่าตัดแล้วผ่าตัดแล้วค่ะเราเป็นป่วยอ้อนมากไหมก็ไม่อ้อนก็เป็นปกติอะค่ะยังมือเขาแบบว่าข้างหนึ่งใช้ไม้กระจกเราแบบนี้ช่วยเหลือยังไงบ้างไหมคะพี่อ้ําดูแลเขายังไงบ้างค่อนข้างค่อนข้างทำไมต้องหัวร้อนด้วยอะลุ้นคำตอบลุ้นคำตอบอ๋อก็มีเปิดน้ำให้อะไรเงี้ยเตรียมของให้อะไรเงี้ยค่ะไม่ออนเราพิเศษว่าอยากได้นั่นได้นี่อะไรอย่างงี้ไม่เขาพยายามทำด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะหงุดหงิดว่าเขาทำไม่ค่อยได้ดีเพราะเขาเหลือแค่มือเดียวอาจจะเบียร์รู้สึกไม่ได้ตัดผมค่ะวิกอยากเปลี่ยนตัวเองเข้ากับรองเท้าผ้าใบนะคะเบียร์ค่ะแต่คนเชียร์มันมีความกดดันไหมครับหรือว่ามีความกดดันค่ะกดดันเพราะว่าถามจริงว่าเราก็เลยก็ยังเพิ่งรู้จักกันเพิ่งเริ่มคุยกันจริงไม่กี่เดือนน้อยมากๆเลยอย่างเงี้ยก็ค่อยๆดูไปละกันแต่ว่ายังไม่ใช่แฟนนะพี่แอมนะก็คุยกันแล้วล่ะก็คุยกันอยู่ค่ะแล้วก็จะพลาดหัวยังไงดีครับพี่แอมก็ให้พี่คิดอีกแล้วใช่ไหมรอครั้งหน้าได้ไหมจะพึ่งพลาดอะไรแรงนะเออไม่แรงงั้นแบบรอบนี้พลาดดีอ่ะขอไปคิดก่อนร้อนแล้วตอนเนี้ยอันนี้คือเพื่อนชายคนสนิทหรือว่ายังไงครับอย่าพึ่งเลยเอาวันนั้นเปิดใจเอาซอฟต์ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าคิดให้ครั้งหน้าไปก่อนบ๊ายบายโอเคนะขอบคุณ